โอ้โหได้เลยค่ะลืมไปค่ะเฮ็ดนี่ต้องเก็บดอกน้อยๆปล่อยไว้ตั้งหลายดอกค่ะเพราะว่าคันปล่อยไว้อีกเพิ่นจะเน่าค่ะนี่มันดูลืมไปค่ะต้องเก็บดอกน้อยๆยิ่งสิคันปล่อยไว้อีกจะเน่าเลยค่ะมันเป็นน้ำได้ขนาดนั้นนี่ก็ยังมีเห็ดที่เป็นกีบมานี่ค่ะเป็นตุ่มเนี่ยหลายหลายในปลาทั้งเนี่ยก็มาหลายกระดอนั่นนะคะเห็ดที่เป็นสีน้ำตาลนะยุ่งมองหันนะคะตัดสินใจพอได้เดี๋ยวจะซุ่มให้ดูนะคะเนี่ยนั่นนะคะสองดอกนะนั่นค่ะตัดสินใจพอได้จักจะเอาไปหรือบ่เอาไปลืมไปค่ะว่าเห็ดพวกนี้ต้องเก็บตอนดอกขนาดนี้ลืมสนิทเลยค่ะไม่งั้นแล้วจะเน่าจะเน่าแบบดอกนู้นนะคะอันนี้เป็นเห็ดที่ว่าฆ่าเชื้อนะคะยังไม่โตยังไม่เก็บค่ะหลายดอกเพราะอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ชายเพื่อนอยู่ตรงนั้นนะคะเหลืองๆแล้วก็อยู่ไม่ห่างกันก็จะเป็นเห็ดกีบม้าค่ะเยอะมากเลยเห็ดกีบม้าทั้งนั้นนี่นู่นอีกที่เป็นตุ่มๆเนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยดอกนึงอยู่ข้างหลังต้นเนี้ยดอกเบิ่มเริ่มเลยค่ะถ้าดอกโตนี้เท่าจานเหมือนกันนะเนี่ยค่ะหลายดอกแต่ยังไม่เก็บนั่นค่ะทั้งนั้นอีกแล้วก็อยู่ซอกตรงนี้อีกนะคะไว้ช่วงสปริงถึงจะมาเก็บให้ดูนะคะเป็นรังของนกเองหรือว่ากำลังจิกลูกกระรอกดูไม่ออกค่ะเขาทำอะไรก็ไม่รู้ไล่เพื่อนให้ไปบ้านพี่ชายเขาแล้วค่ะไม่ไหวใจสอเนี่ยอยากลองเอาเสียมสับไปชิมดูอ่อนๆเนี่ยแต่มันยากค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดกับเนื้อไม้เยอะมากเลยหลายอีหลีด้วยค่ะเนี่ยค่ะคุณน่ะ
ต็มอยู่บ่เป็นต้นเก่าเด้อค่ะต้นใหม่เพราะว่าบ้านอ้ายหมู่อยู่หม่องหั่นหม่องหั่นนกที่เห็นอยู่ในหั่งน่ะที่แท้เป็นหัวขวานหัวขวานเราจิกพวกแมลงที่อยู่ในหั่งนกหั่งนั่นนะคะเห็นดอกสีเหลืองๆทั้งนั้นสีผ้ายางไปเบิ่งใจก็ยังขึ้นทอดดอกใหญ่ๆนั่นอยู่ค่ะเอาไว้ให้แล้วใหญ่นี่ก็เฮ็ดค่ะเฮ็ดที่เป็นสีน้ำตาลที่ตัวคือจานนั่นค่ะใจเราเบิ่งเรื่องหันคือเห็นอยู่ทั้งนี้เพราะว่าอยู่นี่มันบ่ไกลจากบ้านอ้ายมูอันนี้ก็เฮ็ดนะคะนี่ยังบ่ทันเฒ่าเอ้ยยังบ่ทันแก่ใบ2เคิงมืดแล้วค่ะมืดไวกว่านิวยอร์กซิตี้นิวยอร์กซิตี้ 4:00 น.เคิงตะเว้นตกดินอันนี้ใบ2เคิงมืดตื้อนั่งรถไฟมาหัวว่าพอใบ3อีหยังคือมืดแท้จนตกใจค่ะซะน้องมวนยางมันพูดเดียวนี่ล่ะค่ะมันบ่เป็นตะย่านเด้ค่ะคันยางในป่าช่วงใบไม้บ่มีน่ะเพราะว่าป่าโปร่งค่ะมันบ่เป็นตะย่านนี่ค่ะไปเบิ่งไกลๆแม่นเฮ็ดหยังแต่ว่ายางมือเดียวกับยางยากอยู่ค่ะเฮ็ดหยังนอนพวกเฮ็ดหญ้านั่นล่ะค่ะแต่ว่ามาเบิ่งไกลๆว่าเป็นหญ้าแบบใดอ๋อเป็นพวกไอ้ตระกูลลิ้นจือนั่นแหละค่ะแต่ว่าบ่มีราคาค่ะยาเฮ็ดพวกนี้ค่ะแต่ก็เป็นจัดว่าเป็นเฮ็ดยาบ่ค่อยอยากเก็บโอ้แบบนี้นี่บ่มีทางเลยจะหาเห็นอันนั้นนะคะไอ้หยังก็ค่ะเห็ดนางรมบ่มีทางค่ะเพราะว่านางรมส่วนมากจะเกิดอยู่น้ำเหงาใหม่เท่มองมีผ้ามาเบิ่งหน่อยยังนอค่ะแม่นวกอยู่มองเก่าซะบ่เว้านี่เสียงก้องป่าเด้ค่ะเสียงก้องยังไปมองกันยาสีน้ำตาลค่ะดอกน้อยถ้าให้เพิ่นใหญ่ได้ยินเสียงเขายิ่งสัตว์ยิ่งกวางค่ะ 2-3 โป่งเลยเด้ค่ะมันเป็นช่วงล่ากวางล่าหมีค่ะช่วงต้องบอกว่าให้เขาหนีไปไกลๆนี่ต้นค่ะมองมีละที่โดนแล้วที่มาเราพุ่นนะคะอันป้าที่เจ้าพาไปเบิ่งไปว่าได้อีหลีไปบ่ฮอดอีหลีค่ะคามบานวังหันอะบานนั่นก็คือล่องหน้าค่ะคามบานไปหันละเขาไปป่าวังเขียวๆพูนค่ะมันไกลมันยังบ่ได้ค่ะมูตอนนั้นมูก็ครับโฟวิวได้พาไปอันนี้อยากยังไปเบิ่งอยากยังไปเบิ่งลิ้นจือขอนงามๆที่หลายๆดอกนั่นนะคะไปบ่ได้อีหลีค่ะเพราะว่าคามถนนไปละเขาไปในป่าพุ่นคันสั้นพาไปแล้วค่ะต้องเลือกค่ะเนี่ยนี่แต่เห็ดอันนี้เต็มอยู่หลายหลีค่ะหลายหลายคันแม่นใหญ่พร้อมกันนี่โหคันแม่นเก็บเห็ดพวกนี้ขายคือสิได้หลายอยู่ค่ะอันนี้เห็ดหยังเนาะค่ะเนี่ยเห็ดหยังค่ะพุ่นน่ะเสื้อเห็ดนั่นเด้ค่ะเสื้อเห็ดหางไก่ง่วงหิมะกับโปรยลงมาคือเม็ดฟ่มทางนี้หิมะหลายจังว่าขอนไหนนึกบ่ออกที่มาเอาเห็ดหญ้าไปตอนนั้นซึ่งตอนนั้นยังบ่ค่อยฮู้เรื่องเห็ดหญ้าไปด้านปานใดค่ะจักมันขอนไหนจําบ่ได้เพราะหิมะมันคุ้มยังจะจําบ่ได้ค่ะโอ้พ่อแม่นค่ะพ่อแม่นมันเป็นเห็ดหญ้าเห็ดหญ้าขอนที่เคยมาบังโดนแล้วนะคะโอ้เสื้อดอกใหญ่ๆค่ะจะมาเบิ่งจะพามาเบิ่งในช่วงซัมเมอร์ด้วยค่ะว่าเพิ่นจะตายหรือเพิ่นจะใหญ่ขึ้นก็ศึกษาไปน้ำกันนะคะอันนี้ก็เป็นปีแรกที่เก็บเฮ็ดยาเป็นปีแรกนะคะเพิ่นอะเสื้อกันใหญ่ด้วยค่ะ
ดอกเพิ่นยังบ่ทันใหญ่ปานใดสงสัยขอนนี่ล่ะมั้งค่ะที่มีอยู่ตั้งหลายดอกเนี่ยค่ะตอนนั้นบ่ได้เก็บไปใส่เกือบโบกเนี่ยค่ะยืนอยู่ทั้งสนอนดนเลิกๆเนี่ยค่ะบ่หนาวนะมันกลายเป็นอุ่นก็เลยนึกถึงพวกอีกพวกเอสกิโมซัมพ่อเขาอยู่ในอีกรูเฮ็ดเป็นบ้านน้ำแข็งนะคะได้ลองเทียบดูอันนั้นคันบ่แม่นใบสนที่เฮ็ดให้หิมะหลุดไปกับจะบ่เห็นเห็ดดอกนั่นเด้ค่ะลองเทียบมองนี่บ่มีค่ะผู้ซื้อว่านี่เป็นเสื้อเห็ดนะคะสีเหลืองๆพุ่นละซัมเมอร์คุณถึงจะฮู้ค่ะตอนนี้ไปใส่หิมะก็คุ้มอยู่แบบนี้เราบ่มีละลายนะคะอยู่แถบนี้มีแต่จะเย็นเย็นลงเย็นลงจะละลายกับพุ่นละประมาณมีหน้านั่นค่ะประมาณเดือนมีหน้าหิมะถึงจะละลายค่ะมีแต่จะนับมือหลายขึ้นหลายขึ้น